สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติโดยต้นทางของคอมเมนต์นะครับมาจากช anel ที่มีชื่อว่า Food t h e o r y นะครับโดยวิดีโอมีชื่อว่า The u n c o v e r Mission of Thai Food ซึ่งเนื้อหาของวิดีโอนะครับเขาได้พูดถึงความนิยมในอาหารไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาและจำนวนพัตคารอาหารไทยที่มีจำนวนมากเมื่อเทียบกับประชากรโดยทางช่องนะครับได้อ้างอิงข้อมูลเมื่อปี2018 ชาวอเมริกันเชื้อสายไทยมีจำนวน300,000กว่าคนคิดเป็น0.34%เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศสหรัฐแต่กลับมีจำนวนพัตคารอาหารไทยนะครับมากกว่า5,300แห่งซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหนึ่งพัตคาอาหารไทยต่อคนไทย57คน ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนชาวเม็กซิโกที่อาศัยอยู่ในสหารัฐที่มีจำนวนเกือบ36.6ล้านคนมีจำนวนพัตคารอาหารเม็กซิกัน54,000แห่งซึ่งก็สอดคล้องกับจำนวนประชากรน,นะครับหรือถ้าคิดเป็นสัดส,ส่วน1พัตคารอาหารเม็กซิกันต่อประชากรเม็กซิกัน678คนแล้วก็รวมถึงชาวจีนที่มีอยู่มากกว่า5ล้านคนในสหารัฐนะครับ และถึงแม้ว่าจำนวนพัตคารของทั้งสองชาติจะมีจำนวนมากกว่าแต่ว่าเมื่อคิดตามอัตราส่วนแล้วพัตคารอาหารไทยมีมากกว่าเกือบ10บเท่าเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับในวิดีโอยังได้ยกตัวอย่างเมืองแฟร์แบงก์ในรัฐ阿拉斯า,า,าเมืองที่มีประชากร32,000คนแต่มีพัตคารอาหารไทยอยู่ถึง24แห่ง ทั้งนี้นะครับก่อให้เกิดคำถามที่ว่าทำไมพัตคารอาหารไทยถึงได้มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งที่ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐนะครับหรือคนสหรัฐเชื้อสายไทยมีอยู่เป็นจำนวนน้อยนะครับก็คือ0.35เปอร์เซ็นต์และน้อยมากเมื่อเทียบกับประชากรสหรัฐเชื้อสายอื่นๆ ทางช่องได้วิเคราะห์ว่าเหตุผลที่สำคัญก็คือ gastro diplomacy หรือว่าการทูตทางด้านอาหารโดยเขาพูดถึงความพยายามของทางการไทยที่ต้องการให้อาหารไทยทั่วโลกมีมาตรฐานเดียวกันและเขาก็ยกตัวอย่างที่ใกล้เคียงนะครับอย่างเช่นร้านแมคโดนัล ยกตัวอย่างที่ผ่านมานะครับอาหารไทยในสหรัฐมีรูปร่างหน้าตาและรสชาติที่ผิดเพี้ยนไปจากอาหารไทยแท้ๆรวมถึงรสชาติความเผ็ดที่เปลี่ยนไปอีกด้วยและเขาก็ยังได้วิเคราะห์อีกนะครับว่าผลของการที่มีพัตคาอาหารไทยทําให้การส่งออกวัตถุดิบจากประเทศไทยมีมูลค่ามากขึ้นอีกด้วย สำหรับอุตสาหกรรมอาหารนะครับถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศซึ่งส่วนหนึ่งที่ทำให้ทั่วโลกรู้จักอาหารไทยนั้นมาจากนโยบายการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกนะครับโดยมีร้านอาหารไทยในต่างประเทศเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการโปรโมทภาพลักษณ์อาหารไทยให้คนทั่วโลกได้รู้จักซึ่งนำมาสู่การสั่งซื้อวัตถุดิบจากประเทศไทยจำนวนมากในแต่ละปีรวมถึงผลต่อเนื่อง เรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านต่างๆนะครับที่ประเทศไทยทำได้ดีในระดับโลกครับอย่างที่ในวิดีโอต้นทางได้กล่าวไปนะครับชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามีจำนวนค่อนข้างน้อยนะครับโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างเช่นเวียดนามลาวหรือว่าฟิลิปปินส์นะครับ แต่จำนวนพัฒคาารอาหารไทยหรือความนิยมในอาหารไทยกลับมีสูงกว่ารวมถึงการมีสัดส่วนพัทคาารที่มากกว่าพัทคาารเม็กซิกันด้วยซ้าโดยวิดีโอดังกล่าวอัปโหลดเมื่อวันที่16พฤษภาคม2021ที่ผ่านมาซึ่งลิงต์ต้นทางผมจะแปะไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับ เรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันดูนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันทีทันแรกนะครับท่านนี้เขาบอกว่าต้องยอมรับว่าอาหารไทยดูน่ารับประทานจริงๆมันทําให้ฉันหิวท่านต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าการกระจายอาหารไทยไปทั่วโลกเป็นแผนเศรษฐกิจที่อัจฉริยะมาก ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะลูกพี่ลูกน้องของผมเขาได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศไทยพร้อมกับคำพูดของเพื่อนสนิทที่ว่าต้องไปที่นั่นเพื่อลิ้มรสอาหารและวัฒนธรรมที่แท้จริงเขาเลยใช้เวลา3ามสัปดาห์แบกเป้ไปตามที่ต่างๆเพื่อกินอาหารความคิดเห็นต่อมาครับท่านนี้เขาบอกว่า Soft Power เป็นอะไรที่น่ากลัวมากลองคิดดูว่าอนิเมะส่งผลกระทบต่อศิลปะและความบันเทิงนอกประเทศญี่ปุ่นมากแค่ไหนอันที่จริงอนิเมะเรื่อง Outbreak Company คือตัวอย่างที่แท้จริงความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่าอาหารไทยเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ถูกประเมินค่าไว้ต่ำเกินไปแต่เป็นอาหารที่ดีมากสามารถไปไกลกว่านี้ถ้าต้องการ ขอชื่นชมคนไทยที่นำอาหารที่ไม่เหมือนใครนี้มาสู่โลกจากเพื่อนบ้านอาเซียนของคุณซึ่งทางแอดมินก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นคนประเทศไหนเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับคุณอาจคิดว่าฉันอาจถูกหลอกเพราะวิดีโอนี้ทำให้ฉันต้องการซื้ออาหารไทยมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าความพยายามของประเทศไทยจะประสบความสำเร็จ เพื่อที่ฉันจะได้ไปซื้อกะเพราไทยได้ง่ายมากขึ้นความคิดเห็นต่อไปครับความคิดเห็นนี้น่าจะเป็นคนไทยนะครับเขาบอกว่าฉันเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยหลังจากเรียนที่นิวซีแลนด์เพื่อนชาวไทยของฉันทุกคนอิจฉามากเพราะว่าพวกเขาคิดถึงอาหารที่นี่มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปดีมากพวกเขากำลังทำงานของพระเจ้า ประเทศไทยผลิตอาหารที่ดีที่สุดในโลกเป็นเรื่องธรรมดาที่จะกระจายไปทั่วโลกขอให้ทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆและพัฒนาคุณภาพต่อไปความคิดเห็นต่อไปครับรสอาหารไทยมีแนวโน้มที่จะนำเสนอไม่เพียงแค่รสเผ็ดแต่ยังมีตัวเลือกเผ็ดจริงๆอีกด้วยความคิดเห็นต่อไปครับฉันก็เคยมีความคิดแบบเดียวกันนี้มาก่อน ในฐานะชาวอินโดนีเซียตอนที่ฉันเรียนมหาวิทยาลัยถ้ามีร้านอาหารอินโดนีเซียแท้ๆในต่างประเทศฉันก็จะสร้างตลาดส่งออกส่วนประกอบอาหารแบบนี้เช่นกันความคิดเห็นต่อไปครับในฐานะชาวอาเมริกันที่รักอาหารไทยฉันรู้สึกยินดีและมีความสุขถ้ามันจะหมายถึงผัดไทยที่อร่อยกว่าเปาะเปี๊ยะไก่สเต๊กกับซอสทัวและอื่นๆอีกมากมายที่เผ็ดถึงใจ ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องราวนี้ทําให้ฉันมีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศไทยมากกว่าห้างโลตัสแถวๆบ้านของฉันรัฐบาลไทยควรจ่ายเงินให้กับคุณสำหรับวิดีโอนี้ความคิดเห็นต่อไปนะครับดีอาหารไทยนั้นยอดเยี่ยมเป็นหนึ่งในอาหารนานาชาติที่ฉันโปรดปราน สำหรับความเผ็ดที่เปลี่ยนไปคงเรียกไม่ได้ว่าจืดชืดเหมือนกับพริกระดับความเผ็ดยังแตกต่างกันแต่ก็ยังเป็นพริกอยู่ดีความคิดเห็นต่อไปครับทานีเขาบอกว่าฉันรักอาหารไทยใส่กรออีสานผัดไทยแกงกะหรี่ข้าวเหนียวมะม่วงผัดซีอิ๊วข้าวมันไก่ชาไทยกาแฟเย็นแบบไทยนี่คือสิ่งที่ฉันโปรดปราน ความคิดเห็นต่อไปครับฉันมาจากแฟร์แบงก์阿拉สกาและฉันยืนยันได้เลยว่ามีร้านอาหารไทยมากมายที่นี่ซึ่งพวกเขาดีในแบบสไตล์ของตัวเองความคิดเห็นต่อไปครับนี่เป็นความรู้ใหม่สำหรับฉันมีร้านอาหารไทยและผู้ประกอบการไทยมากมายที่นี่ในทุกปีที่ไม่ใช่ช่วงโควิด1มีเทศกาลในเมืองที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ฉันเพิ่งรู้ว่าอาหารไทยได้รับความนิยมในส่วนอื่นๆของโลกด้วยนี่คือสิ่งที่แตกต่างจากที่ฉันคิดไว้ในตอนแรกความคิดเห็นต่อไปครับฉันอยากไปเที่ยวประเทศไทยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของอาหารฉันไม่ค่อยชอบอาหารไทยมากนักแต่ฉันมีเพื่อนอาศัยอยู่ที่นั่นความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าในฐานะที่เป็นชาวอาลาสก้าฉันมาประเทศไทยสองครั้งแล้ว และครั้งที่2ฉันเน้นไปที่เรื่องของอาหารทั้งหมดฉันไปรเรียนทาอาหารไทยจากผู้หญิงที่น่าทึ่งคนหนึ่งคนไทยเป็นคนที่จริงจังกับอาหารจังหวัดเชียงใหม่หน่าทึ่งมากมีร้านอาหารเม็กซิกันที่ดีที่สุดในเอเชียด้วยเมืองแฟร์แบงค์ยังเพลิดเพลินกับอาหารไทยความคิดเห็นต่อไปครับ สาเหตุที่ร้านอาหารไทยมีอัตราส่วนต่อประชากรไทยสูงมากนั่นก็เป็นเพราะว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้ดำเนินการโดยคนไทยแต่มาจากชาวเวียดนามชาวจีนและชาวฟิลิปปินส์นั่นคือเหตุผลว่าทำไมรสชาติจึงแย่และไม่น่าเชื่อถือความคิดเห็นต่อไปครับต้มยาม,มีระดับความเผ็ดที่แตกต่างกันแต่สำหรับฉันฉันมักจะสั่งโดยบอกว่า ให้เผ็ดที่สุดแบบในประเทศไทยนั่นทำให้ฉันชอบมากพูดได้คำเดียวว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่เผ็ดที่สุดที่เคยกินมารู้สึกถึงรสชาติที่ไหลผ่านทางเดินอาหารรสชาติเผ็ดตอนนั้นมันคุ้มค่าและเมื่อพูดถึงอาหารที่เผ็ดฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้ทรมานเวลากินความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่า มีใครมีพัตคารอาหารไทยอยู่แถวบ้านบ้างร้านอาหารไทยที่ใกล้ที่สุดในเมืองของฉันอยู่ห่างไปประมาณ6ชั่วโมงนี่คือสิ่งที่พลาดที่สุดสำหรับเมืองนี้พัทคารอาหารไทยมีอยู่ทุกที่ฉันรักอาหารไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าส่วนผสมและเครื่องเทศที่มีรสชาติแตกต่างกันจะทำให้อาหารรสชาติดีขึ้น และนอกจากนี้ร้านอาหารไทยในโลกตะวันตกยังทำให้อาหารไทยเป็นอาหารฝรั่งนั่นทำให้รสชาติแตกต่างกันโดยปกติอาหารตะวันตกจะไม่เผ็ดเท่าที่ประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับร้านอาหารไทยส่วนใหญ่มักจะมีตัวเลือกของความเผ็ดระดับคนไทยดังนั้นคุณจะได้รับรสชาติที่แท้จริงถ้าคุณยินดีที่จะทนทุกข์ในวันต่อไป ครับแรกๆก,ก็อย่างนี้นะครับถ้าได้กินเผ็ดแล้วกลับไปกินแบบจืดๆก็คงจะยากแล้วนะครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ mm hmm. ฉันอยากจะบอกว่าการกระจายอาหารไทยไปทั่วโลกเป็นความคิดที่ดีการขยายตลาดเป็นข้อได้เปรียบที่จะได้รับจากทั่วโลก mm hmm. ความคิดเห็นต่อไปนะครับ mm hmm. ฉันต้องบอกว่าอาหารไทยที่นี่ในมอนทรีออลแคนาดา รสชาติค่อนข้างใกล้เคียงกับของแท้แต่คุณจะได้พริกน้อยกว่าและความแตกต่างที่สำคัญคือร้านอาหารไทยส่วนใหญ่มีพนักงานเป็นชาวจีนฮ่าฮ่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเขาบอกว่าทำไมชาวฟิลิปปินส์ที่มีอยู่ทั่วโลกแล้วทำไมถึงไม่ค่อยมีร้านอาหารฟิลิปปินส์สำหรับฉัน โจลีบีไม่นับว่าเป็นอาหารอเมริกันลูกพี่ลูกน้องของฉันเปิดร้านอาหารญี่ปุน่นฉันเลยถามเขาว่าทําไมไม่เปิดร้านอาหารฟิลิปปินส์เขาบอกว่ามันจะไม่เป็นที่นิยมถึงแม้ว่าจะมีหลายคนรู้จักอาหารฟิลิปปินส์ก็ตามครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์ เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ